วัสดีค่ะทุกท่านแล้ววันนี้นะคะกินเที่ยวกับนายกต้อมนะคะบุกมาถึงสวนนี่เลยภูวนาอินทผาลัมนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทั้งบ้านหน่อยค่ะค่ะป้าเงาะนะคะเป็นเจ้าของสวนที่นี่ค่ะป้ามัดค่ะเป็นน้องป้าเงาะค่ะ อันนี้คุณพี่เงาะนะคะอันนี้พี่มัดนะคะเป็นเจ้าของสวนภูวนาอินทผาลัมนะคะเดี๋ยวต้องขอสอบถามนิดนึงเริ่มต้นเนี่ยยังไงถึงมาปลูกอินทผาลัมครับพี่เริ่มต้นเลยเนี่ยได้ทานอินทผาลัมที่คุณป้าเอามาฝากนะคะแล้วก็คือพอทานปุ๊บผลไม้อะไรมันอร่อยอย่างนี้ก็ติดอยู่ในใจเรื่อยมาเลยว่ามันจะมีสักวันไหมที่เราจะทำตรงนี้แบ่งปันให้คนอื่นกินบ้างพี่ง้อปลูกเนี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์เนื้อเยื่อบาฮีนะคะพันธุ์บาฮี DPD ของแล็บ DPD นะคะปลูกแล้วเนี่ยลงพื้นที่ปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2561พอ2561 62 63เนี่ยออกปีแรกปีนี้เป็นปีที่2ที่ออก62 63 64ปีนี้ปีแรกอันนี้คือรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะรุ่นที่2อ๋อรุ่น2รุ่นแรกออกไปแล้วใช่รุ่นแรกนี่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อแล้วมันจะมีสีเขียวกับสีเหลืองคือมันจะอันนี้มันยังอ่อนอยู่อันนี้ก็คือเริ่มได้ที่เข้าสีแล้วเข้าสีเหลืองเนี่ยคือใกล้จะแก่แล้วสีเหลืองตรงนู้นใกล้จะแก่แบบนี้อ๋อมันถ้าเกิดว่าเป็นอย่างพวกผลไม้อย่างอื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นช่อเป็นช่อใช่ไหมพี่จันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นจันอ๋อเขาเรียกเป็นจันคือหนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีประมาณกี่จันครับพี่มันแล้วแต่อายุค่ะยิ่งเขาอายุมากเนี่ยก็คือจันเขาจะเยอะขึ้นแล้วก็แล้วแต่ที่เราจะเอาไว้ด้วยถ้าเราต้องการให้เขาไม่โซมมากเนี่ยเราก็เอาไว้ในน้อยได้ก็โดยที่ตัดจันทีพรีเมียมจะได้ลูกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพิมพ์แม่มใช่ไหมพี่อันนี้ยังมีอีกใช่ไหมพี่มีใหญ่กว่านี้อีกอ๋อถ้าเกิดลูกใหญ่ๆเนื้อแบบเยอะๆนี่คือเนื้อพิมพ์แม่มใช่ไหมพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวให้พี่มัดนะคะกับพี่เงาะนำเราเข้าไปในสวนอินทผลัมกันได้เลยจ้าไปเลยค่ะป้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอินทผลัมกันสดๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่เงาะนะคะเจ้าของนะจะให้กินเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยปกติแล้วพี่เงาะขายกิโลละกี่ร้อยคะเนี่ยอันนี้400เฉพาะอันนี้นะคะกิโลละ400มาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันอยากกินไหมคะกินไหมคะคนละลูกไหนเนี่ยมาลูกนี้เด็ดเลยนี่เหรอนี่เด็ดกันสดๆเลยนะคะทุกท่านชิมได้เลยปลอดสารหนูเด็ดไหมลูกน้องเล็กกรอบกรอบนะคะทุกท่านแล้วก็ขอบอกว่าหวานมากคือกัดเข้าไปเนี่ยเอาฟังเสียงอื้อหือกินไหมเด็กอยากกินไหมคะไม่เลยเขาบอกว่ากรอบแล้วก็หวานมากนะคะถึงว่านะคะทำไมพี่เงาะถึงอยากเอามาปลูกแล้วให้คนพิษณุโลกได้ทานนะคะขนาดทานที่ก้นเนี่ยยังว่าหวานนะคะปกติเนี่ยเวลาทานเนี่ยเขาจะทานของขวางกัดตามยาวนี่ไม่ใช่ขวางตามยาวลูกนะไม่ใช่ตัดตรงนี้นี่เมื่อกี้ตัดตรงก้นก็ยังหวานเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยนะนี่เลยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ก็สอนในการทานนะคะเพราะปกตินะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เพิ่งจะมากินกัดอย่างนี้ใช่ไหมพี่อันนี้อ๋อนั่นแหละเมื่อกี้นะคะกัดขวางต้มนั้นกัดตูดไหมคะกัดขวางนะคะหวานใช่ไหมคะตูดทุกวันกรอบมากกรอบแล้วก็เนื้อข้างในเนี่ยแบบหวานเจี๊ยบเลยนะคะอร่อยมากนะคะต้องมาลองนะคะท่านมาลองได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมสวนจุดต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะหวานเท่าไหร่อ่ะไม่เคยกินเนาะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตจริงๆ
มี 5,000 มาขายด้วยมี 8,000 นะคะอันนี้ 5,000 ข้างในก็ประมาณเมตร20เมตร50อะไรเงี้ยอันนี้จะ2เมตรได้มั้งเนี่ย2เมตรนี่ 8,000 อันนี้แสดงว่ามีคนจองแล้วจองแล้วมีจองแล้วจองเมื่อเช้านี่เอง4ต้นมีคนจองแล้วด้วยจองแล้วที่เห็นป้ายเนี่ยนะคะมีคนจองแล้วนะคะทุกท่านนะคะจองแล้วท่านไหนอยากจะนำไปปลูกที่บ้านนะคะมาสวนที่นี่ได้นะคะหลังจากที่เราไปเดินชมสวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ง้อนะคะบอกวันเปิดสวนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรืออะไรไหมหรือว่าเข้าฟรีไหมนะคะเดี๋ยวให้พี่ง้ออธิบายให้ฟังเลยนะคะค่ะวันเปิดสวนนะคะเราจะเริ่มเปิดสวนกันตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะคะเปิดมาให้แชะชมชิมฟรีนะคะก่อนที่จะช็อปใช่มีให้ชิมด้วยให้ชิมว่าชอบอันไหนแล้วค่อยช็อปฟังนะคะนะคะสวนเปิดวันที่เท่าไหร่นะคะพี่11กรกฎาคม11กรกฎาคมนะคะเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะคะเข้าฟรีเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าสวนมานะคะทุกท่านนะคะเดินเข้ามาชมฟรีทุกอย่างนะคะสามารถชิมฟรีได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจนี่มีราคาเท่าไหร่บ้างคะพี่มี300 400 500อ๋อมีนะคะมี3เกรดคือเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ S ก็จะอยู่ที่300ไซส์ M 400ไซส์ L 500แต่หวานเหมือนกันหมดเลยหวานมากนะคะนายกต้องการันตีนะคะชิมจากต้นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็นไซส์นะคะเข้ามานะคะสวนภูวนาอินทผลัมนะคะฟรีนะคะทุกท่านมาเที่ยวนะคะมาชมนะคะมาชิมพอชิมแล้วถูกใจนะคะอยากซื้อกลับบ้านนะคะค่อยช็อปจุดนี้เลยใช่ไหมคะพี่ค่ะโอเคนะคะนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแชะมาชิมเรียบร้อยแล้วนะคะมาช็อปได้ที่ตรงนี้เลยนะคะภูวนาอินทผลัมน้องหัวยางพิษณุโลกจ้าโอ้นู่นไง